เฮ้ยไงคนนี้คือโค้ดแจกฟรีโปเกมอน1ตัวนะครับใช้ได้ทุกคนโอรอดเกงก้าจูไนโซโลอาคูป้ามิมิคิวลูคาริโอครับต่อไปมาในส่วนของบาลานซ์แพทช์ละกันครับบาลานซ์แพทช์ผมขอเริ่มจากตัวที่เปลี่ยนแปลงหลักๆก่อนเลยละกันเอาเป็นไคลิกี้นะไคลิกี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากมากมากเลยเดี๋ยวพาเข้าไปดูในเกมThe Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ One Stop Service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @ The Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับในส่วนของไคริกี้นะครับจะมีส่วนที่ได้รับการปรับมา2ส่วนก็คือถ้าโพสต์คอมแบทแล้วก็อยู่ในมูฟนะครับโค้ชคอมแบทเนี่ยเขาบอกว่ามันแรงขึ้น 10% แล้วทำไมผมอัพมาเป็นครอสช็อปล่ะอัพผิดขอโทษครับเอาใหม่เห็นปะโอเคโค้ชคอมแบทแรงขึ้น 10% นะครับอันนี้แต่อีกส่วนหนึ่งนะครับที่มันได้รับการปรับมาคืออยู่ในมูฟครับปกติอยู่ในมูฟจะกด1ครั้งเพื่อทำการง้างหมัดแล้วได้รับบัฟสถานะพิเศษวิ่งวงวิ่งไวอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแล้วกดอีกครั้งเพื่อชกปรับใหม่ครับกดแล้วชกเลยไม่มีการง้างอะไรทั้งนั้นครับเป็นท่าที่แบบกดแล้วชกเลยตอนนี้มันเป็นแบบนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับนะสำหรับไคลิกี้นะครับมี2ส่วนนี้ที่ถูกปรับมาแต่ที่เห็นแบบเห็นชัดสุดเลยก็คือในส่วนนี้ครับมันเปลี่ยนแมคานิกของการเล่นไคลิกี้ไประดับหนึ่งเลยเหมือนกันครับเนาะก็เดี๋ยวใครเป็นเมนไคลิกี้ก็ลองดูว่าเวิร์กไหมแต่โดยส่วนตัวผมชอบแบบเก่ามากกว่าสำหรับตัวละครโอโรร่าคิวคอนนะครับสังเกตพาสซีฟน้องไหมพาสซีฟน้องทำงานถี่มากนี่คือส่วนแรกที่ได้รับการบัฟครับนั่นก็คือพาสซีฟนั่นเองพาสซีฟเนี่ยคูลดาวน์จาก8วิเหลือ4วิครับพูดง่ายๆก็คือมันแบบทำงานถี่ขึ้นเท่าตัวเลยสำหรับพาสซีฟ Snow Warning นะครับแล้วก็มีการบัฟในส่วนค่าพลังป้องกันแล้วก็ป้องกันเวทด้วยนะจากปกติที่เลเวล15นะครับมันอยู่ที่175ก็ขึ้นเป็น225ใช่ไหมในส่วนป้องกันอะไรนั้นมันก็ไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ในส่วนป้องกันเวทก็จาก135เป็น175พูดง่ายๆคือออโรร่าคิวคอนถือขึ้นยิ่งเวลเยอะยิ่งถือขึ้นกว่าแพทก่อนนั่นเองครับเนาะประมาณนี้สำหรับออโรร่าคิวคอนและอีกหนึ่งส่วนที่ได้รับการบัฟมานะครับนั่นก็คือสายหลักอวาแลนซ์วิสาดครับได้รับการบัฟลดคูลดาวน์มาทั้ง2ท่าเลยครับท่าละ 0.5 วินาทีนั่นเองครับก็จาก8วิเหลือ 7.5 วิทั้ง2ท่าเลยนะครับทั้งวิสาทั้งอวาแลนซ์เลยนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวออโรร่าคิวคอนแต่บอกตามตรงว่าพาสซีฟที่ได้รับการบัฟมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะถี่เอาซะเหลือเกินโอเคมาในส่วนของกูเรนอาร์มานะครับส่วนแรกเลยละกันก็คืออาร์เมอร์แคนนอนอาร์เมอร์แคนนอนดาเมจเบาลง 10% ครับอันนี้คือโอ้โหเดี๋ยวนะเวล5เหลือ800เองเหรอทำไมมันเบาเทะเฮ้ยโอ้โห 1,001 เบาลงจริงเบาลงเลยล่ะเบาลงแบบเห็นได้ชัดเลยครับอีกส่วนหนึ่งคือไซช็อคครับไซช็อคคูลดาวน์อันนี้ได้บัฟนะคูลดาวน์จาก8วิเป็น7วิครับเพราะว่าไม่มีใครเล่นอาร์เมอร์แคนนอนกับไซช็อคเลยส่วนใหญ่เขาเล่นคู่กับเฟรมชาร์จกันพอมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทีมงานเขาเนิร์ฟท่าเฟรมชาร์จครับเฟรมชาร์จได้เกาะน้อยลงโหน้อยเกินสำหรับท่าไฟสปินเปลี่ยนใหม่เยอะมากครับสำหรับแพทนี้นะไฟสปินจะไม่ได้ผ้าพลังป้องกันแล้วนะครับแต่จะเปลี่ยนจากการที่ใช้ไฟสปินโดนเป็นการได้เกราะแทนทุกคนจะสังเกตเห็นเกราะมันขึ้นนะเอามาคอมโบกับเฟรมชาร์จครับทำให้เกราะมันหนาเหมือนตอนแรกได้เนาะเป็นการเอาเกราะสำหรับสายผสมอาร์เมอร์แคนนอนกับเฟรมชาร์จเนี่ยให้มันเกราะมันไม่เวอร์แล้วให้เกราะมันมาเวอร์เหมือนเดิมที่ไฟสปินกับเฟรมชาร์จแทนแต่ว่าก็คือย้ายเกราะมาอยู่ที่ไฟสปินนั่นเองครับทีนี้หลังจากในส่วนของท่าไฟสปินนะครับถ้าเราใช้โดนคู่ต่อสู้เราจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะอันนี้คือมีการปรับใหม่เพิ่มเข้ามามีไหมมีมูฟสปีดบอกไหมเหมือนจะไม่มีแฮโอเคไม่เป็นไรประมาณนี้ครับนี่จะสังเกตว่าค่าดีเฟนส์กับสเปเชียลดีเฟนส์ไม่เพิ่มนะตอนนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับในส่วนของการเพิ่มค่าป้องกันนั่นเองเนาะประมาณนี้นะไฟสปินวิ่งไวขึ้นจากการใช้ท่าไฟสปินได้เกราะขาวแทนแต่ว่าไม่ได้ในส่วนของค่าป้องกันไฟสปินพาสนะครับของเก่าอ่ะมันจะมีที่ว่าถ้าโดนศัตรูแล้วจะวิ่งไวใช่ไหมตอนนี้มันย้ายจากขั้นพาสเนี่ยมาอยู่ในขั้นธรรมดาเพราะงั้นในขั้นพาสเนี่ยมันไม่มีเนาะทีนี้มันมีความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเมื่อกดใช้งานนะครับมันจะได้เกราะทันทีเกราะขาวนะเห็นไหม
กดปั๊บเกาะขาวเด้งเลยทุกคนลองสังเกตดูนะอ่ะมาครับสำหรับตัวละครลิซาดอนนะครับลิซาดอนเนี่ยหลายๆคนคงจะรู้ว่าความสามารถแบบจุดเก่งของมันอยู่ที่การโจมตีปกติได้ใส่ศัตรูที่ติดไฟนะทุกคนดูสังเกตนะดูนะเห็นไหม DPS เท่าไหร่ดาเมจ per second อยู่ที่เท่าไหร่เอง400กว่าเองใช่ไหมแล้วดูดาเมจเห็นไหมมันขึ้นแบบ74 74 74 74ใช่ไหมแต่พอเราพ่นไฟแล้วเราตีธรรมดานะปรึบโอ้โหปรึบปรึบมันจะมี74แล้วก็มีดาเมจขั้นด้วยมันจะมี47ขั้นเห็นป่ะมันจะมี47กับ74อ่ะมันจะเป็นตัวเลขมันจะมันก็คือดาเมจเสริมครับลิซาดอนนะครับมันจะโจมตีโปเกมอนที่ติดไฟแล้วจะได้ดาเมจเสริมนั่นเองทีนี้ไอ้ดาเมจเสริมที่ได้จากการโจมตีโปเกมอนที่ติดไฟอะครับมันโดนลดลง 50% พูดง่ายๆคือลิซาดอนโจมตีเบาลงประมาณนี้อันนี้คือในส่วนแรกที่โดนเนิร์ฟนะครับดาเมจเสริมจากการโจมตีโปเกมอนที่ติดไฟอะหายไป 50% แล้วก็ถ้าไฟแบลสครับไฟแบลสเนี่ยจะมีสโลว์ 35% ครับเนิร์ฟจาก 35 เหลือ 30%แล้วก็อยู่ในมูฟครับเก็บยากขึ้น 20% ครับนี่คือ3ส่วนที่ได้รับการเนิร์ฟมานะครับสำหรับแพชนี้นะตัวละครตัวต่อไปก็คือวูราโอสครับผมวูราโอสสงสัยจะเก่งไปแม่หลังจากที่ตกเมตามาเป็นปีได้บัฟมาปั๊บติดเมตาไม่ทันไรโดนเนิร์ฟอีกแล้ว โดนเนิร์ฟอีกแล้วสำหรับวูราโอสและแน่นอนสายที่โดนเนิร์ฟคือสายอะไรครับคำตอบสายจู่โจมต่อเนื่องครับเชดสำหรับสายจู่โจมต่อเนื่องนะครับ Surging Strike นะครับดาเมจเนี่ยถือว่าถ้า Surging Strike แรงขึ้นนะแรงขึ้นประมาณ 5-6% เกมมันว่ามาอย่างนั้นแต่ในส่วนที่เห็นชัดเลยครับก็คือการชาร์จโจมตีนะครับมันทำการลดคูลดาวน์น้อยลงจาก2วิต่อการชาร์จโจมตี1ครั้งเหลือ 1.5 วิต่อการชาร์จโจมตี1ครั้งสำหรับคาเมกนะครับคาเมกเนี่ยตัวละครของคาเมกได้รับค่าพลังป้องกันสูงขึ้นต่อเลเวลนะสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นประมาณ 10% เลยละกันอ่าง่ายๆประมาณ 5-10% ในส่วนของดีเฟนซ์แล้วก็สเปเชียลดีเฟนซ์นะครับพูดง่ายๆก็คือมันสูงขึ้นแล้วก็ถ้าไฮโดปั๊มครับได้รับการบัฟมาคูลดาวน์จาก 7.5 วิเหลือ7วินาทีครับถ้าเซิร์ฟครับได้รับการบัฟมาคูลดาวน์จาก9วิเหลือ 8.5 วินาทีครับก็ถือว่าเป็นการบัฟท่านี้มาทั้ง2ท่าเลยแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ได้รับการบัฟมาก็คือท่า Rapid Spin แต่เป็น Rapid Spin เวอร์ชั่นขั้น Plus นั่นเองครับ Rapid Spin Plus นะครับเมื่อใช้งานแล้วจะได้รับค่าพลังป้องกันสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวทุกคนดูตรงสเตตัสตรงนี้นะเห็นไหมค่าป้องกันจาก500ดูโหคือเดี๋ยวนะว้าวมาฟ็อกซี่ครับในส่วนของท่าที่โดนเนิร์ฟครับคือท่าดาเมจหลักทั้งคู่เลยครับวงเล็บทั้งคู่นะมิติคอลไฟเออร์ดาเมจเบาลง 8% ครับท่านี้นะซึ่งจากที่มันเคยโดนเนิร์ฟให้เบาอยู่แล้วก็เบาไปอีกครับและไฟแบลสครับไฟแบลสดาเมจเบาลง 10% ในขั้นธรรมดาและพอมันเป็นขั้นพลัสครับส่วนที่โดนเนิร์ฟมันส่งผลถึงขั้นพลัสใช่ไหมขั้นพลัสเบาลงประมาณ 9% จากแพทที่แล้วตัวละครตัวต่อไปที่ได้รับการบัฟมานั่นก็คือในส่วนของคาร์บิกอนนั่นเองครับคาร์บิกอนนะครับในส่วนนี้อ่ะขอแวะไปที่เลเวล13เลยได้ไหมแป๊บนึงนะอ่ะสำหรับคาร์บิกอนนะครับมันจะได้รับค่าพลังป้องกันตอนที่ใช้ท่าบล็อกนะครับจากปกติ 25% นะครับตอนเนี้ยเพิ่มเป็น 35% เลยนะค่าพลังป้องกันและค่าพลังป้องกันเวทเพิ่มขึ้น 35% แล้วก็ท่าเฟลส์ครับท่าเฟลส์เมื่อกดใช้งานนะครับจะวิ่งไวอันนี้ได้รับการบัฟมานะครับจากวิ่งไว2วิเป็นวิ่งไว3วินาทีครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมันวิ่งไวขึ้นด้วยครับจาก 70% แล้วก็ค่อยๆลดลงเหลือ 30% ใช่ไหมแพทเก่าเนี่ยเห็นไหมมันจะวิ่งแบบวิ่งไวตอนแรกวิ่งไวมากแล้วจะค่อยๆช้าแพชใหม่นะครับตอนกดครั้งแรกเนี่ยวิ่งไว 80% แล้วค่อยๆลดเหลือ 40% นั่นเองครับถ้าหาวคูลดาวน์ลดลงจาก12วิเหลือ 10.5 วินาทีครับอันนี้คือส่วนที่ได้รับการบัฟมาทั้งหมดของตัวคาร์บิกอนนะสำหรับโดราพันนะครับในส่วนของที่โดนเนิร์ฟเนี่ยจะเป็นท่าแฟนทอมฟอสครับแฟนทอมฟอสนะครับมันมีพาสซีฟอยู่พาสซีฟของแฟนทอมฟอสก็คือเมื่อเราน็อกศัตรูได้1ครั้งนะครับเราจะได้สแต็ก1สแต็กทุกๆ1สแต็กนะครับเราจะเพิ่มพลังโจมตี10หน่วยเราจะสามารถเก็บได้สูงสุด10สแต็ก
รวมแล้วเป็นพลังโจมตี100หน่วยนั่นเองแต่นะครับเนี่ยทุกคนดูผมให้ดูสแต็กนะดูนะนี่ตรงนี้ Phantom Force Effect ตรงเนี้ยครับมันจะเก็บสแต็กทุกครั้งที่เราน็อกได้นั่นเองนะครับสูงสุด10สแต็กนะแต่แพชใหม่นะครับจะเก็บได้แค่6สแต็กเท่านั้นครับลูคาริโอมาแล้วลูคาริโอได้รับการบัฟมาครับ Extreme Speed คูลดาวน์ลดลงจาก9วิเหลือ 7.5 วินาทีครับก็แค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรก็จบสำหรับเกลาดอสโดนเนิร์ฟ2ท่าครับดากอนเบรดและบาวช์ครับดากอนเบรดนะครับเมื่อใช้โดน1เป้าจะทำการเพิ่มพลังจะทำการเพิ่มตีไว 60% นะครับ2เป้า80 3เป้าโจมตีไว 100% นะครับเนาะหลังจากใช้ท่าโดนเนี่ยนะมันจะตีไวขึ้นทีนี้มันปรับมานะครับทำให้การพ่นไฟโดนศัตรู1เป้านะครับตีไวจาก60เหลือ40 2เป้าจาก80เหลือ55 3เป้าจาก 100% เหลือ 70% ครับถ้าเบาครับคูลดาวน์เพิ่มขึ้น1วิและดาเมจเบาลง 10% ครับเนาะจาก 7.5 วิเป็น 8.5 วิครับอ่ะสำหรับแมมมูนะครับท่าที่โดนเนิร์ฟคือ Icicle Crash และ Earthquake ครับ Icicle Crash ดาเมจเบาลง 10% นะครับนี่ในส่วนของการทำดาเมจช่วงแรกนะไม่นับตอนระเบิดตอนท้ายนะครับเนี่ยดาเมจ3ครั้งแรกที่มันเป็นตอนที่เป็นน้ำแข็งตกลงมาเบาลงประมาณ 10% ในส่วนนี้นะเฉพาะส่วนนี้นะครับอันนี้คือส่วนที่โดนเนิร์ฟและ Earthquake ครับคูลดาวน์เพิ่มจาก 7.5 วิเป็น9วิครับซึ่ง Earthquake เป็นท่าที่ดีมากเลยนะตัวละครตัวต่อไปคือลูกรักฟอร์ดี้นะเอาว่ะลูกรักฟอร์ดี้ว่ะตัวไหน เริ่มจากท่าเฟดแอทแทกก่อนเฟดแอทแทกนะครับได้รับบัฟมาทำให้ค่าพลังโจมตีสูงขึ้นนะแบบแรงขึ้นว่าง่ายเฟดแอทแทกแรงขึ้น 10% ครับซึ่งมันก็แรงอยู่แล้วอะนึกออกว่ามันแบบมันก็แรงอยู่แล้วอะโอ้โหแบบปรับมาแบบนี้คือหวานเจี๊ยบนะหวานเจี๊ยบตามนั้นเลยครับโซโลอาร์คือแบบบัฟมาหวานเจี๊ยบแล้วก็อีกท่าหนึ่งที่ได้รับการบัฟมาก็คือท่าไนท์สแลชครับไนท์สแลชได้รับการบัฟมาทำให้คูลดาวน์นะครับลดลงนะครับจาก9วิเหลือ8วินะสำหรับตัวละครไคริวนะครับอันนี้สำหรับใครอาจจะไม่ได้เล่นตัวนี้อาจจะไม่รู้นะตัวละครไคริวนะครับมีชาร์จโจมตีทั้งหมด3รูปแบบรูปแบบแรกคือแบบน้ำรูปแบบที่2คือแบบสายฟ้านะครับแล้วก็พอมันเป็นไคริวเลเวล8แล้วเนี่ยมันจะมีรูปแบบที่3ด้วยก็คือรูปแบบของไฟนะก็เป็นน้ำสายฟ้าแล้วก็ไฟแล้วก็วนกลับมาเป็นน้ำตามลำดับแบบนี้เลยนะครับทีนี้ส่วนที่ได้รับการปรับมาหรือก็คือโดนเนิร์ฟนะครับในส่วนนี้ก็คือส่วนของสายฟ้าสายฟ้านะครับเวลาเราใช้โดนศัตรูจะติดสถานะมึนนะครับในส่วนของการติดมึนเนี่ยจาก 0.6 วินะครับลดลงเหลือ 0.5 วิเนาะประมาณนี้และอีกท่าหนึ่งนะครับที่ได้รับการเนิร์ฟมาก็คือในส่วนของท่า Outrage ครับ Outrageมันจะใช้แล้วอยู่ในสถานะโกรธหลังจากนั้นจะทำการโจมตีเป็นการชาร์จโจมตีตลอดเวลาแบบนี้เลยและก็ส่วนที่โดนเนิร์ฟมาก็คือดาเมจครับดาเมจจากการชกด้วยท่า Outrage หายไป 10% ครับพูดง่ายๆก็คือดาเมจเบาลง 10% นั่นเองสำหรับไคริวสาย Outrage นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับไคริวนะครับที่โดนเนิร์ฟสำหรับอู้นะครับส่วนที่โดนเนิร์ฟคือท่าหลักเลยก็คือท่าดิฟนั่นเองครับ1ชาร์จใช้เวลาในการเก็บนานขึ้นจาก5วิเป็น6วิคูลดาวน์ในการใช้ต่อเนื่องนะครับจาก 1.5 วิเป็น2วินะครับอู้โดนเนิร์ฟตรงนี้นะครับ2ส่วนนี้นะในท่าเดียวกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยค่ะขอบคุณครับ